ยินดีต้อนรับสู่กาญจนบุรี EP ที่2โดยเราจะเริ่มต้นกันที่น้ำตกไซโยกน้อยโดยตั้งอยู่ติดทางหลวงหมายเลข323เมื่อเดินทางมาจากตัวเมืองกาญจนบุรีก็อยู่ขวามือเมื่อเดินขึ้นมาสิ่งแรกที่พบคือหัวรถจักรหมายเลข702ซึ่งประเทศไทยนำมาใช้ในปีพ.ศ. 2489ถึงปีพ.ศ. 2519โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบให้จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อเดินมีสักพักหนึ่งเราก็มาถึงตัวน้ำตกไซโยกน้อยหรือมีชื่อหนึ่งว่าน้ำตกเขาพังซึ่งบริเวณน้ำตกจะมีธรรมชาติที่สวยงามมีต้นไม้ร่มรื่นลักษณะน้ำตกจะไหลผ่านหินปูนลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างซึ่งในแอ่งน้ำจะมีปลาน้อยใหญ่มากมายในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสเมื่อปีพ.ศ. 2431จึงเป็นสถานที่ชาร์จพลังในวันที่เหนื่อยล้าได้ดีทีเดียวครับเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมเป็นเขื่อนหินผมแห่งแรกของไทยที่ดาดหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้าเป็นหลักเราได้ขึ้นมาบนสันเขื่อนซึ่งบรรยากาศที่นั้นดีมากโชคดีที่ตอนเราไปท้องฟ้าแจ่มใสเขาไม่มีลมเย็นๆอากาศหนาวเล็กน้อยเราอยู่ที่นั่นสักพักเพื่อซึมซับบรรยากาศและชมความสวยงามของทางกักเก็บน้ำเมื่อได้เวลาสมควรแล้วเราก็พาขึ้นรถและลงจากสันเขื่อนซึ่งทางลงนั้นชันเล็กน้อยต้องใช้ความระมัดระวังหลังจากขับรถมาประมาณ5นาทีพวกเราก็มาถึงเขาแหลมสกายวอล์กบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับเป็นสกายวอล์กที่มีระยะทางสั้นๆแต่สามารถชมทิวทัศน์ของภูเขาได้อย่างมากมายกระจกสามารถมองเห็นพื้นด้านล่างซึ่งไม่สูงมากนักคนที่กลัวความสูงสามารถมาเที่ยวได้นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สามารถมาได้ทุกเพศทุกวัยและตอนนี้นั้นเราก็มาอยู่กันที่หมู่บ้านมอนสังขะบุรีในเวลาเช้ามืดเราก็ออกจากที่พักเพื่อมากันที่สะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอนเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว445เมตรและเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสะพานอูเปงในประเทศเมียนมาสร้างขึ้นโดยดำริของหลวงพ่ออุตตมะเจ้าวาดวัดวังวิเวกาลามในปีพ.ศ. 2529ถึงปีพ.ศ. 2530เป็นสะพานข้ามแม่น้ำซองกาเดียซึ่งคำว่าซองกาเดียในภาษามอญแปลว่าฝั่งโน้นเพื่อให้ชาวมอญและชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งบริเวณสะพานเราสามารถเห็นบรรยากาศของภูเขาและหมอกยามเช้าจากนั้นเราก็เดินไปยังอีกฝั่งหนึ่งของสะพานซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวมอญซึ่งมีร้านค้าจำนวนมากทั้งร้านอาหารเช้าร้านขายของฝากและร้านขายเครื่องแต่งกายและอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้ในยามเช้านี้คือการใส่บาตรซึ่งร้านค้าแต่ละร้านจะมีของใส่บาตรให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากวางเรียงรายของที่จัดเตรียมไว้จะเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่พระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาดอกไม้ที่ชาวบ้านมักนำมาใส่บาตรให้แก่พระสงฆ์ก็คือดอกหงเหินหรือที่ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเรียกว่าดอกข้าวพรรษาด้วยดอกมีขนาดเล็กเป็นช่อตรงยอดของลำต้นหลังจากที่เราใส่บาตรเสร็จก็ออกเดินทางไปอีกหนึ่งสถานที่นั่นคือเจดีย์พุทธคยาสังขะบุรีเป็นเจดีย์จำลอง
ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเจดีย์พุทธคยาองค์จริงในประเทศอินเดียมีรูปปั้นสิงห์ซึ่งเป็นศิลปะแบบมอญ2ตัวอยู่ด้านหน้าเจดีย์เมื่อเรามองเข้าไปบริเวณด้านหน้าองค์เจดีย์เราจะพบกับรูปปั้นจำลองขององค์เทพทันใจซึ่งองค์จริงอยู่ในประเทศเมียนมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนได้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลบริเวณองค์เจดีย์จะมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานอยู่บริเวณโดยรอบสังขบุรีเป็นอีกสถานที่ที่ผู้คนทั้งชาวไทยและชาวมอญอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมในคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ